ิตาดีของที่ออกได้ใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งนั้นก็คงหมดไปขอฉันขอให้เธอที่จำได้ไหมถ้าเธอเข้าใจเราจะใช้หัวใจจึงไม่ทำลายเธอฟุ่มเฟือยเราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวจะเป็นเรื่องหนึ่งหัวใจกันไว้ดังพี่น้องจะมีสัญญาใจพลังแห่งการต่อสู้จะอยู่ในการตรงนี้ ความเดิมตอนที่แล้วยังไม่ทันจะถึงออเดียซ่าก็เกิดเรื่องวุ่นขึ้นจนได้แย่แล้วดาด้าดาด้าเป็นลมครับเมื่อมดยักษ์จากไหนไม่รู้มาขโมยอาหารของชาวบ้านไปมดยักษ์ดาด้าก็แล้วใครกันล่ะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตอนให้ตายเถอะโรเช่ลาลาลาโรเช่ฮะนี่เป็นไปได้ยังไงอะก็พวกเราเห็นนายตกหน้าผาไปกับตานี่นะอย่าลืมสิเอาพันแมลงสาบของฉันน่ะยิ่งใหญ่คงกระพันขนาดไหนฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะให้โอกาสพวกแกมาช่วยฉันแก้แค้นพวกมนุษย์สนใจไหมเฮ้ยมันไม่ทางพวกเขาคือเพื่อนของฉันตามใจมาล่าจัดการได้เวลาแก้แค้นเจ้าพวกที่เคยทำร้ายฉันที่โดมแก้วแล้วฮะตอนนั้นน่ะเหรอกจิตัวเนี้ยนายตีหรือเปล่าใครจะไปรู้จิหน้าตาก็เหมือนกันหมดน่ะไม่ต้องนึกแล้วครับมาโน่นแล้วเสร็จชัดแน่ฮึ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อย่างนี้ต้องเจอนี่ไปไหนแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกคนต้องแย่แน่ๆพวกมดก็มาช่วยไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการให้เฮ้ยเอาเอานี่รับไปหาฉันบ้างล่ะหน่อยเจ้าโรเช่หนีไม่ได้อีกแล้วรีบตามไปกันเถอะปล่อยคุณโรเช่ไปก่อนก็ได้ครับเพราะภารกิจของพวกเราตอนนี้ก็คือช่วยพวกมดก่อนนะครับฮะแล้วมีดหวดอะไรจิพวกมดบอกว่ามันน่าจะเป็นน้ำยากลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนายคุยอะไรกับพวกมดนั่นน่ะก้าวบอกว่าก่อนแปลงสภาพคืนให้ช่วยขนขยะในท่อระบายน้ำหมู่บ้านไปทิ้งก่อนอาจีรอบคอบมากเลยครับก๊อตจิเอ๊ว่าแต่แพรรี่หายไปไหนกันล่ะเนี่ยเอาแพรรี่จะไม่ได้หรือไงอ่ะพอฉันแปลงร่างเสร็จฉันก็จะหิวมากเลยอ่ะไม่ได้นะแพรรี่มีขนมก็ต้องแบ่งกันจี พวกเธอต้องโดนหักคะแนนโทษฐานทำให้ทุกคนเสียเวลาทำให้วันนี้เราไปโอเดซ่ากันไม่ทันแต่ว่าพวกหนูไปช่วยพวกชาวบ้านกับพวกมดมานะคะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นไม่เกี่ยวกับว่าอาจารย์โปรตอนไม่ชอบแมลงใช่ไหมฮะนี่โอ้ยลมเย็นดีจังเลยนะฮะเปลี่ยนเรื่องไม่เนียเลยนะครับก๊อตจิกลับไปขึ้นรถวันนี้เราจะกลับวิลเฮมกันก่อนแล้วค่อยเดินทางไปโอเดซ่ากันใหม่ค่ะโดนดุเลยไว้เอากองขยะมาไว้ตรงนี้เนี่ย
กลิ่นเหม็นโชยเลยพวกมดมาอยู่นี่ได้ยังไงทำไมพวกนายถึงเอาขยะมาทิ้งที่นี่ล่ะไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนหรอมีแต่คนรังเกียจขยะเหม็นๆน้ำยาที่ได้ไปดันเป็นน้ำยาปลอมตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นช่วยพวกมดด้วยนะฮะอาจารย์ซัมเมอร์นี่เป็นยาคืนประสาทรับรู้กลิ่นจ้ะเป็นสิ่งที่สถาบันคิดค้นไว้นานแล้วอาจารย์จินเจอร์เนี่ยเก่งจังเลยนะคะแล้วก็ฉลาดที่สุดเลยค่ะอย่าเพิ่งชมกันขนาดนั้นเลยจ้ะเพราะเรื่องคืนขนาดตัวให้เล็กเหมือนเดิมเนี่ยต้องขอเวลาอีกนิดนึงนะไม่เป็นไรจินเจอร์อย่างน้อยพวกมดก็กลับไปหาอาหารเองได้แล้วเหลือก็แต่กำจัดขยะพวกนี้เรื่องนั้นน่ะฉันก็พอมีวิธีอยู่นะคะผอนี่เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากขยะที่สถาบันเคยใช้แต่ช่วงหลังๆที่เรารณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรปริมาณขยะก็เลยลดตามไปด้วยฉันก็ลืมเจ้าเครื่องนี้ไปเลยสุดยอดไปเลยฮะอาจารย์แล้วเครื่องนี้มันใช้งานยังไงเหรอครับเจ้าเครื่องนี้สามารถย่อยขยะได้ทุกชนิดเลยนะด้วยการบีบอัดเป็นแท่งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแต่เราต้องแยกประเภทของขยะให้ตรงตามหมวดก่อนฉันจะสาธิตให้ดูก็แล้วกันเอาล่ะต่อจากนี้คงต้องขอแรงพวกเราช่วยกันแยกประเภทของขยะครับนี่นี่มาวินพวกไร้สาระไรก็จิครับตื่นเร็วครับก็จิบีอาร์มีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้อะครับเฮ้ยไอ้ไอ้เหรอเธอราอ่ะนั่นมากันแล้วสินะน้ำยาสั่งได้ที่ดัดแปลงจากกลิ่นของนางพญาหมดได้ผลดีจริงๆโอ้ที่แท้น้ำยาที่คุณโรเช่แกล้งทิ้งเอาไว้เป็นน้ำยาที่ทำให้พวกมดเชื่อฟังคำสั่งหมวกที่คุณโรเช่ใส่นี่เองอะฮะพวกแกอีกแล้วไม่เข็ดกันเลยหรือไงเนี่ยฮะแกน่ะสิที่ไม่เข็ดไม่เลิกขโมยของคนอื่นเขาสักทีพูดมากเจ้าพวกมดจัดการมันไหนเป็นงั้นน่ะนี่เราพวกเดียวกันนะพวกมดโดยคุณโรเช่ควบคุมอยู่นะสิครับเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆวิ่งแล้วไม่เหนื่อยอ่ะก็เพราะพวกเราถูกจับได้แล้วนะสิกาเจไม่นะทำให้พวกมันเป็นพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมกับขยะเลยขอลาล่าลองบังคับพวกมันดูบ้างสิเฮ้ยไม่ได้นี่มันหมวกของฉันจะขอลองแป๊บเดียวนะนะโอ้ยว้าวลาล่าหมวกทั้งหมดแล้วเห็นไหมไปอีกแล้วคุณโรเช่กับคุณลาล่าหนีไปแล้วนะครับรีบไปบอกเรื่องนี้ให้มาวินกับแพรรี่รู้กันดีกว่าพรุ่งนี้มีเรื่องต้องทำอีกแล้วจีเนียว้ายไปแล้วจะพูดขอไปแล้วขโมยขโมยเดี๋ยวฮะคราวนี้พวกมดเขามาดีแล้วพวกเราจะเชื่อเด็กอย่างพวกเธอได้ยังไงล่ะดิฉันขอยืนยันที่เด็กๆพูดค่ะที่พวกเรามาวันนี้เรามาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขยะและไฟฟ้าที่ไม่พอใช้ให้กับทุกคนนะคะช่วยกันเร็วๆเฮ้ยเร็วๆเร็วๆช่วยกันเร็วๆ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 อ้าวเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าขยะพวกนี้จะทำให้เกิดไฟฟ้าได้อ่ะพวกมดเหล่านี้จะอาสาทำหน้าที่เก็บขยะแลกกับการขอแบ่งอาหารตอบแทนให้พวกเขาได้ไหมคะพวกเธอสามารถเปลี่ยนหมู่บ้านที่กันดารและมดจอมขโมยให้เป็นหมู่บ้านที่มีพลังงานใช้แถมชาวบ้านกับมดก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกันได้ฉันภูมิใจในตัวพวกเธอจริงๆนะ
The Secret Best Room ปริศนาวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อนๆช่วยก็อตจิไขปริศนาด้วยนะครับก็อตจิก๊าซชีวภาพที่ได้จากหลุมฝังกลบขยะสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้อีกระหว่าง A ผลิตน้ำมันก๊าซหรือ B ผลิตเชื้อเพลิงทำอาหารตอบข้อ B ครับก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทำอาหารได้ใช่แล้วนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงทำอาหารได้แล้วยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงในรถยนต์รวมถึงกระบวนการที่ต้องการใช้ความร้อนแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพก่อนข้อนี้ถือว่าผ่านก็จิไปห้องต่อไปได้เย้ชัยโยการผจญภัยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็อตจิ The Adventure กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็อตจิ The Adventure แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือใครเป็นคนนำเครื่องผลิตไฟฟ้าจากขยะมาให้พวกก็อตจิ 1. อาจารย์จินเจอร์ 2. อาจารย์ซัมเมอร์เพื่อนๆรีบตอบเข้ามากันเลยนะครับก็อตจิมีหนังสือนิทานภาพตุ๊กตาและ DVD Box Set Animation ก็อตจิ The Adventure รอมอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ